หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2546จากแนวคิดที่ต้องการสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆหลักสูตรจึงก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจาก4คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันได้แก่คณะการสื่อสารมวลชนคณะสถาปัตยกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิจิตรศิลป์ New Space for Thinking Space ใหม่สำหรับผู้รักการสร้างสรรค์ 2D Graphic 3D Animation Architecture Representation Sound Design Web Database Design Multimedia Project ไม่ต้องเถียงกันค่ะเพราะที่นี่เรารวมสุดยอดวิชาอินเทรนด์เหล่านี้ไว้หมดแล้วอยากรู้สิซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อเหล่านี้กำลังเป็นสื่อที่มีความสำคัญมีอิทธิพลต่อสังคมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเพราะว่าการสื่อสารเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการให้เครื่องมือในการผลิตสื่อนะครับผลิตให้เป็นไม่พอต้องเสริมในเรื่องของความงามนะครับในเรื่องของศิลปะแล้วความงามนั้นจะต้องสื่อที่เราผลิตนั้นจะต้องถูกใช้งานได้ในสังคมร่วมสมัยนะก็คือจะต้องออกแบบเป็นในส่วนนี้เนี่ยผมว่าทุกวันนี้โลกเรามันคอนเวอร์เจนซ์มันรวมตัวกันหมดสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรายังไม่มีแขนงวิชาหรือว่าสาขาวิชาที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับถ้าจะว่ากันไปปุ๊บแมสก็คือการรวมตัวระหว่างเทคโนโลยีรวมกับทางด้านคอมมิวนิเคชันแล้วก็รวมกับทางด้านดีไซน์ซึ่งเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนที่วิศวะคอมพิวเตอร์วิ่งมาเทคไมเนอร์ที่สื่อสารแล้วก็อิเล็กทีฟที่ของวิจิตรศิลป์เองครับเรามารวมอยู่วันสต็อปช้อปปิ้งเลยครับเราเลือกได้ถ้าคุณเรียนจริงจังเป็นเบอร์หนึ่งมีความรู้ด้านนี้ถ้าคุณจะไปเข้าเอเจนซี่คงไม่ใช่เป็นแค่ดาร์ฟแมนมั้งใช่ไหม
ก็คงไม่ใช่แค่อาร์ตดีเรคเตอร์มั้งฝันหวานมันก็จะระดับครีเอทีฟใช่ไหมแล้วก็โตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆหรือถ้าเกิดไปเป็นอาร์ติสก็คงไม่ใช่อาร์ติสเกลียวกระลาดเขียนลอกนั่นลอกนี่มั้งแต่คงเป็นอาร์ติสที่เข้าใจประวัติศาสตร์ทั้งหมดทั้งปวงอยู่ภายใต้คำว่า new space for thinking ถ้าคุณฝันอยากเป็นครีเอทีฟถ้าคุณฝันอยากทำงานด้านการออกแบบสื่อถ้าคุณเปิดใจรับการศึกษาในศาสตร์แขนงใหม่และพร้อมก้าวทันโลกแห่งสื่อใหม่ไปกับเรา Media Arts and Design หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจติดต่อ053 944 846และ www.mediaartsdesign.org